าเนี่ยมีการผสมแป้งแบรนด์ไทยรวมกันนะครับแล้วก็ใช้นั่นก็คือแป้งจากพรนั่นเองนะคะทุกคนพรดึกพรดึกจะผสมกันให้ดูเลยนะฮะทุกคนผสมเลยอันยองชิงกรือนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำตามชาวเกาหลีกันนะฮะทุกคนซึ่งเราเนี่ยได้ไปเห็นวิดีโอแบบว่าเขาเนี่ยมีการผสมแป้งแบรนด์ไทยรวมกันนะครับแล้วก็ใช้ก่อนหน้านั้นอ่ะคือเกาหลีเขาชอบใช้แบรนด์นี้ใช่ไหมแล้วก็มีความว่าใช้สูตรเดียวแต่ทีเนี้ยความขั้นกว่าก็คือเขาผสมสูตรคือแป้งรุ่นนี้เนี่ยแป้งยี่ห้อนี้เนี่ยเขามีหลายสูตรใช่ไหมทางเกาหลีเขาก็เลยเอาใช้ให้ครบทุกสูตรไปเลยผสมกันไปเลยอะไรอย่างงี้ซึ่งทางเราเห็นแล้วเราก็แบบว่ามันจะดีจริงเหรอมันได้ใช่ไหมพี่สาวคือแบบเราเห็นความคนเกาหลีเขาทำแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันดีจริงบาแกมันแบบมันได้สิปะลองซื้อมาลองนะทุกคนเน้นว่าซื้อมาลองนะอาจจะดูเหมือนสปอนแต่ว่าฉันซื้อเองจ้ะนั่นก็คือแป้งจากพรนั่นเองนะคะทุกคนพรดึกพรดึกนี่ซื้อเองนะคะทุกคนทั้ง2อันนี้เนี่ยรวมกันนี่ก็คือประมาณ180บาทนะคะทุกคน180บาทเพราะว่าตกอันละประมาณ45บาทแต่ว่าเราเนี่ยซื้อมาไม่ครบทุกสูตรนะเพราะว่าหาแล้วมันมีไม่ครบทุกสูตรแล้วได้สูตรที่แบบว่าเมคอัพหน่อยเพราะว่ามันจะมีสูตรที่เหมือนแบบว่าไม่ได้มีความเป็นเมคอัพมีความเป็นเหมือนแบบแป้งเฉยๆสูตรที่เราไม่ได้มาเนี่ยก็คือสูตรที่เป็นทรานสลูเซนต์เฉยๆกับสูตรที่เป็นคุมมันที่เราได้มาเนี่ยจะมีเป็นสูตรเบอร์ลูขุมขนนะครับสูตรโกลนะฮะ BB นะฮะนี่แล้วก็มีเป็นสูตรเบอร์ลูขุมขนเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีชิมเมอร์มาด้วยนั่นเองนะฮะทุกคนแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะมีมาทั้งหมด4สูตรด้วยกันที่เราหยิบมานะเป็นสูตรที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจนะครับนี่เลย4สูตรซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาผสมแล้วก็มาลองใช้กันดูว่าได้ใช่ไหมมันแบบจึ้งใช่ไหมมันจุ้งมันแบบคนเกาหลีถึงกับต้องเอาไปผสมกันนี่มันต้องมีอะไรแล้วแหละมันต้องมีซัมติงแล้วแหละมันต้องแบบว่าเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีตลับผสมไม่ใช่ตลับหรอกเป็นกล่องใส่เครื่องประดับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะฮะเราก็เลยจะเอามาผสมแป้งในนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนคอนซีลเลอร์ก็ไม่ได้ลงรองพื้นก็ไม่ได้ลงสกินแคร์ก็ไม่ได้ลงก็มาให้ดูเลยว่าแบบว่าผิวจริงๆมันยังไงนะเดี๋ยวเริ่มที่สูตรแรกเลยนะฮะ TD Haya Korean Glower Korean Glower ก็คือเอาความเกาหลีมาเคมไปซะเลยนี่นะตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นสีน้ำตาลหน่อยนะดูมีความเป็นแป้งแบบผสมรองพื้นอะสีเขาก็จะออกน้ำตาลน้ำตาลนะอย่างนี้นะฮะต่อไปนะคะจะเป็นสูตร Perfect Radiant BB นะครับก็คือเป็นสูตร BB อาจจะแบบปรับสีผิวให้แบบสว่างขึ้นวิอันนี้มันมีสีใกล้เคียงกันเลยอะเราวางไว้อีกข้างหนึ่งดีกว่าสูตรที่3ที่เราจะผสมก็คือพรพิงคิชโกลตัวนี้ก็จะมีความเป็นสูตรโกลเนาะสีก็จะเป็นสีชมพูเหมือนคอลเลกเตอร์เลยอะทุกคนสุดท้ายเป็นเบอร์ลิงฟิลเลอร์นะฮะก็เป็นสูตรเบอร์รูขุมขนนะตัวนี้ก็จะสว่างกว่าตัวอื่นๆเลยนะออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนรวมกันไปแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูติงไอที่มันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยจริงๆแล้วมันมี2สูตรนะฮะทุกคนก็คือเป็นสูตรที่เป็นสีชมพู BB นะครับกับสูตรที่เป็น Korean Gold นะที่มันเป็นสีน้ำตาลนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะผสมกันให้ดูเลยนะฮะทุกคนผสมเลยแป้งเขาก็ไม่ได้มีเนื้อความแบบละเอียดขนาดนั้นนะทุกคนก็คืออาจจะละเอียดแหละแต่ว่านางก็มีความจับกันเป็นก้อนอยู่ตอนนี้ก็คือแบบฝุ่นแบบกระจายมากฉันว่ามันสามารถทำเป็นอัดแข็งได้นะดูดิถ้าเอาแอลกอฮอล์มาใส่อะไรเงี้ยผสมก็จะประมาณนี้นะทุกคนวิซุ่มซ่ามเวอร์ขาวมากขาวไปเลยแต่กลิ่นแป้งมันชอบกลิ่นแป้งมากเลยกลิ่นแป้งเขามีความหอมแบบเย็นๆนะทุกคนหอมมากหอมมากๆนะซึ่งมันก็มีความขาวนะแล้วก็มีความฉ่ำแล้วก็มีชิมเมอร์แบบละเอียดละเอียดเลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองทากับที่หน้าดูนะเดี๋ยวให้ดูผิวหน้ากันนิดนึงไม่ได้ลงอะไรเลยนะสกินแคร์ก็ไม่ได้ลง
ความมันก็ไม่ได้มันนะทุกคนตอนนี้รู้สึกน่าจะแห้งด้วยเพราะว่าอากาศเย็นนะวันนี้หน้าก็เลยไม่มันนะเราเป็นคนผิวผสมนะทุกคนอาจจะมีความว่าหน้าก็จะแบบว่าตามสภาพอากาศแล้วก็เรื่องรูขุมขนเราก็ไม่ค่อยมีนะถ้าจะมีก็จะมีตรงจมูกอะไรที่มันแบบน่าจะเป็นเรื่องรูขุมขนแล้วก็มีรอยเยอะแยะมากมายแต่ว่าแป้งฮาสลูเซนก็ไม่ได้คาดหวังจะให้นางกบอะไรอยู่แล้วถ้าหากว่าคาดหวังให้นางกบอะไรเนี่ยก็คือเกินความเป็นแป้งแล้วนะเกินความเป็นแป้งฝุ่นแล้วนะเป็นคอลเลกเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวมาลงแป้งกันเดี๋ยวขอเก็บผมแป๊บนึงวิ้ยมันยังไม่นี่เลยอ่ะมันยังผสมกันไม่นี่เลยเข้าที่เลยเลอะมากทุกคนแนะนำให้ทำข้างนอกนะวิ้ยมันเยอะเกินวิ้ยทุกคนตอนนี้เขาเป็นแป้งอัดแข็งไปแล้วสวยมากดิวิ้ยดีมากเลยอ่ะดีเฉยงงวะพอนางแบบอยู่ใกล้ๆกันก็มีความแบบจับกันเป็นก้อนอยู่นะวิ้ยเป็นแป้งลายหินอ่อนวะใกล้ๆใกล้ๆ กันเลยนะทุกคนว่ามันแบบเฮ้ยยังไงเฮ้ยมันยังไงตอนนี้ก็คือผิวก็มีความแบบจะพูดว่ามันก็ไม่ได้เพราะมันก็ไม่ได้มันมากมันก็ฉ่ำๆนิดนึงนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกระเทาะนางออกมานะฮะกระเทาะนางออกมาตุ้ง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 ขยับขยับขยับแบบก็ได้มาประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือแบบเอามาน้อยๆเลยนะเพราะว่ากลัวหน้าจะวอกแบบเป็นเพื่อนวอกไปเลยนะเดี๋ยวเราจะลงแบบใช้พับข้างหนึ่งนะครับและอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแปรงนะฮะปกติเราจะใช้เป็นแปรงมากกว่าที่เป็นแบบพับเฉยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงข้างนี้ก่อนนะอุ้ยงงทุกคนก็มีความแบบเพิ่มความสว่างให้หน้าเราไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเข้าตาชั้นนะทุกคนแล้วก็หน้าแห้งไปเลยหน้าแห้งไปเลยนะแล้วก็เป็นคราบนิดนึงบริเวณจมูกนะอย่างนี้เห็นไหมไม่ได้เป็นเนียนไปกับผิวนะหรือเป็นคราบเลยให้ทุกคนเห็นความเป็นคราบที่จมูกของฉันแต่ว่าฉันว่าคนคุมมันน่ะเลิฟเพราะว่าแบบเธอมันแห้งไปเลยอะแล้วแบบแป้งแบบผิวแป้งแล้วก็ไม่ได้ฉ่ำขนาดนั้นคือแบบเขามีชิมเมอร์เยอะใช่ไหมแบบเราก็นึกว่ามันจะมีความว่าเขาเป็นชิมเมอร์แล้วมันก็จะมีความแบบฉ่ำๆด้วยอาจจะมีความวาวๆนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าว้าวเข้าใจป่ะทุกคนมาเดี๋ยวอีกข้างนึงเดี๋ยวเราจะลงเป็นแป้งนะฮะทุกคนชิงถ้าลงเป็นแป้งจะดีกว่าสำหรับเรานะแฮชแท็กว่าสำหรับเรานะเพราะว่าพอลงเป็นแปรงเนี่ยมันไม่เป็นคราบนะทุกคนเพราะมันไม่ได้ไปอุดส่วนที่มันเป็นรูขุมขนมากเกินไปหรือเป็นจุดที่แบบว่าความต่างระดับของผิวอะนึกออกปะมันก็เลยไม่ได้เป็นคราบนะทุกคนแต่ว่าคือแห้งเหมือนกันแห้งแบบแห้งแต่ว่าอาจจะแห้งน้อยกว่าข้างนี้นะข้างนี้อาจจะมีความเหมือนแบบจับๆแล้วก็ยังดูมีความผิวๆอยู่บ้างแต่ข้างนี้คือจับแล้วเป็นแบบแป้งไปเลยอะหน้าเป็นแป้งไปเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าความสว่างมันมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยอะคือแบบทำให้ผิวสว่างขึ้นนิดนึงไม่ได้แบบว่าสว่างจนหน้าลอยอะทุกคนแล้วก็เรื่องของความฉ่ำก็เรื่องของความฉ่ำของซิมเมอร์ก็คือแทบจะไม่เห็นเลยหรือว่าฉันผสมสูตรที่เป็นชิมเมอร์น้อยไปไม่ดีเรารู้สึกว่าทุกสูตรมันก็มีชิมเมอร์นะไม่รู้เหมาะกับนักเรียนเหมาะกับนักศึกษาหรือคนที่ต้องการความบางเบาหรือไม่ต้องการงานปกปิดมากอะไรอย่างเงี้ยทาแบบเนี้ยไปทำงานไปเรียนได้สบายๆเลยอะแล้วไม่หนักหน้าเลยนะทุกคนดีมากแล้วก็เป็นแป้งฝุ่นที่ไม่ทำให้หน้าลอยคือแป้งฝุ่นเซเว่นทั่วไปถ้าไม่เลือกดีๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เราหน้าลอยได้ขนาดแป้งทรานสลูเซนต์บางตัวที่แบบว่าเป็นยี่ห้อที่แบบว่าเคลมว่าไม่น่าลอยแน่นอนแต่ใช้จริงๆแล้วก็คือน่าลอยเพราะเนื้อแป้งเป็นสีขาวก็ยังมีนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเพราะเนื้อแป้งเขามีความเป็นสีน้ำตาลก็เลยไม่ได้ทำให้น่าลอยนะฮะทุกคนแต่ผิวก็จะเป็นผิวแบบแป้งแมตต์ๆหน่อยนะครับทุกคนใครที่เป็นคนผิวมันเราแนะนำให้ใช้เป็นแบบฝั่งนี้ก็คือใช้เป็นพับไปเลยนะฮะทุกคนใครที่เป็นผิวผสมหรือผิวแห้งแนะนำให้ใช้เป็นแปรงปัดแทนนะครับจริงๆก็แอบชอบนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าแป้งทรานสลูเซนต์ที่ซื้อแบบแพงๆเลยอะไม่รู้ดิเพราะว่าเราก็ใช้แป้งทรานสลูเซนต์เป็นหลักใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความแบบใกล้เคียงกันมากเลยอะเราก็อาจจะลองอันนี้หยิบมาใช้บ่อยๆนะทุกคนอย่างนึงที่เราอยากแนะนำเลยก็คือใครที่แพ้น้ำหอมเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะฮะเพราะว่าน้ำหอมแรงมากคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แพ้น้ำหอมนะ
แต่เราก็รู้สึกว่าอื้อๆจมูกอะอื้อๆจมูกเพราะว่ามันมีน้ำหอมแล้วมันก็เป็นแป้งฝุ่นด้วยใช่ไหมพอยิ่งเป็นฝุ่นแล้วมันยิ่งมีน้ำหอมมันก็เลยจะยิ่งแบบอึดอัดนิดนึงแพ้น้ำหอมเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องระคายเคืองนิดนึงแต่เพราะว่าเขาก็มีน้ำหอมน่าจะมีทุกสูตรเลยนะทุกคนมีเพอร์ฟูมทุกอันเลยทุกคนเป็นกลิ่นหอมที่มันไม่ได้กลิ่นหอมน่ารำคาญอะเป็นกลิ่นหอมที่แบบว่าสดชื่นสบายๆอะไรเงี้ยฟีลแบบแป้งเด็กแต่รู้สึกว่ามันมีความเฟรชมากกว่าแป้งเด็กแป้งเด็กมันจะมีความละมุนใช่ป่ะอันนี้มันจะมีความเหมือนแบบเย็นๆหน่อยนะครับทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเอาจริงๆก็คือดีนะหมายถึงว่าพอฟินิชอะอัปเดตกันนิดนึงนะฮะก็นี่ก็ใช้เวลาผ่านมาแบบทั้งวันแล้วนะครับตั้งแต่แบบ9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20เกือบ12ชั่วโมงนะอันนี้ก็คือเป็นหน้าของเราตอนนี้นะฮะก็หลุดเลยแบบหลุดไปเลยเดี๋ยวเราเช็ดให้ดูว่าแบบหลุดยังไงอันจริงๆก็ไม่ได้หลุดไปหมดนะแต่ว่าก็มีหลุดบ้างเพราะว่าใส่แมสเนาะเราชอบความแบบว่าเขาว่ายังมีความควบคุมความมันได้ระดับนึงไม่ได้ทำให้รู้สึกหน้ามันเกินไปนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราทำงานในห้องแอร์เนาะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบหน้ามันก็เลยจะไม่มันมากนะฮะทุกคนก็ต้องพิจารณากันนิดนึงนะว่ามันยังไงนะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบมากเพราะมันมีความผิวมากๆนะอันนี้เน้นนะครับว่ามันมีความผิวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีรอยดำรอยแดงหรือรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบก็ได้เพราะว่ามันแบบว่ามันไม่ได้ปกปิดอะไรเลยนะมันเน้นเป็นเหมือนแบบแป้งฝุ่นทาสลูเซนทั่วไปแค่มันมีสีน้ำตาลเฉยๆนั่นเองนะครับสมาะมากกับการลงเหมือนแบบลงเซตแป้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบควบคุมความมันเซตพวกรองพื้นหรือเนื้อครีมอะไรอย่างนี้นะฮะก็เหมาะมากจริงๆนะทุกคนแล้วก็เราเนี่ยค่อนข้างชอบนะมันมีความแบบธรรมชาติมากๆแล้วก็เบาสบายผิวสุดๆไม่หนักผิวไม่รู้สึกเนินหนาไม่รู้สึกแบบอะไรเลยอ่ะรู้สึกแบบสบายผิวมากๆเลยนั่นเองนะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับการใช้แป้งพรสูตรผสมกันนะฮะใน1วันเป็นยังไงก็มาอัปเดตประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะฮะกับการมาทดลองผสมแป้งพร4สูตรรวมกันนะจริงๆแล้วคนเกาหลีเขาก็รวมทุกสูตรนะแต่ว่าเราเอา4สูตรนี้มารวมกันก่อนนะทุกคนแต่ถ้าใช้4สูตรนี้มารวมกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันครบนะมันก็ดีมันก็จึ้งอยู่นะมันก็แบบว่าปังอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ปังไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่ได้นะต้องผสมทุกสูตรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเอาสูตรที่เราอยากใช้อ่ะมาผสมดีกว่าหมายถึงว่าเราต้องการความคุมมันเราก็ไปเอาสูตรคุมมันแล้วต้องการความฉ่ำโกลมีชิมเมอร์ก็ไปซื้อสูตรชิมเมอร์มาผสมอะไรเงี้ยผสมตามที่แบบตัวเองอยากผสมอ่ะก็ดีนะทุกคนจะได้ไม่ต้องแบบว่าเปลืองตังหลายต่อเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะในสูตรเดียวอ่ะเขาก็ดีอยู่แล้วให้ดูผิวกันนิดนึงแป้งเวอร์แป้งไปเลยเราว่าน่าจะต้องแบบสเปรย์กันนิดนึงสเปรย์น้ำแร่นะเลิศ